สวัสดีครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์โรงเรียนที่โรงเรียนนี่ครับ ICT School แล้วเข้าไปดูกันเลยนะครับเข้าไปเลยเข้าไปแล้วเข้าไปเลยเข้าไปเลยนี่ครับนี่คือเด็กนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนนี้เยอะใช่เล่นเยอะมากมากแล้วนี่คือห้องสต็อกและไปดูห้องแรกกันดีกว่าห้องนี้เป็นห้องเกี่ยวกับหุ่นยนต์นี่ครับเต็มไปหมดเลยและนี่คืออุปกรณ์นี่ครับหุ่นยนต์ตัวแรกที่เราให้ดูคือ T56 นะครับมีไลท์เซนเซอร์และทัชเซนเซอร์นะครับเป็นตัวประกอบแล้วนี่คือไทบอทเป็นตัวที่เท่และน่าดูครับนี่ครับแจ๋วสุดฮิวแมนสามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากไปดูห้องที่2กันดีกว่าต่อไปเราจะไปดูห้องโลเวอร์คิดครับแต่ว่าห้องโลเวอร์คิดนี่จะปรับปรุงอยู่นะครับนี่ครับมืดมืดนี่ครับนี่ครับจะมีของที่เก็บไว้อยู่ครับแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เพราะปรับปรุงอยู่ไปดูห้องที่3กันห้องที่3นี้จะมีเรียนหลายอย่างเลยคือ1เว็บเด็กจะเรียนสร้างเว็บของตัวเองและMovie Maker สามารถตัดต่อวิดีโอที่ชอบได้3คือการ์ตูนแอนิเมชันเด็กสามารถสร้างการ์ตูนของที่ชอบเองได้4กราฟิกเด็กสามารถสร้างภาพเองได้5เทควิทสามารถสอนเกี่ยวกับพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ต่อไปเราจะไปให้ดูภายในห้องการเรียนพวกนี้ครับนี่ครับมีห้องแล้วนั่นก็คือครูที่สอนเกี่ยวกับคอมที่เราพูดมาทั้งหมดนะครับนี่ครับแล้วนี่ก็คือเด็กนักเรียนที่กำลังทำงานอยู่ครับครับแล้วนี่ก็คือเครื่องโปรเจคเตอร์ครูใช้สอนเด็กร่วมกันทั้งห้องเพื่อเห็นร่วมกันทั้งหมดนะครับต่อไปใช่ลืมบอกว่าห้องนี้มันเย็นมากตัวแอร์สิครับเครื่องบันเร่งเลยต่อไปครับนี่ครับสำหรับเด็กที่ได้คะแนนดีและเก็บคะแนนไปเรื่อยๆจนครบนี่ครับแล้วก็ครูก็จะให้รางวัลก็คือนี่แหละครับนี่ครับเป็นของเล่นนี่ครับของเล่นเล็กๆน้อยๆครับและเด็กที่ได้รางวัลเมื่อถ่ายภาพแล้วเอาภาพมาแปะตรงนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่โอ้ขอจบเพียงเท่านี้ครับ